รณีหนูที่แบบต้องมาฟ้องค่ายักษ์ใหญ่ในอายุแค่22มันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเพราะว่าเราออกมาสร้างตัวใหม่ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่แย่สุดคือเราไม่มีเงินที่จะเติมน้ำมันขับรถไปทำงานแบบโปรโมทเพลงเราต้องยืมเพื่อนนะคือมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ขอยืมเงินจากเพื่อนซึ่งรู้สึกอายมากเลยพอมันผ่านจุดนั้นได้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนในชีวิตมากเลย